โยกย้ายกุบกับกรีดกรายชะมายตาเฉียดไหนล่ะทางไหนล่ะเออที่เจ้าพ่อบอกคุณแข็งของพ่อน่ะบอกว่าพบกับหญิงงามฮะแม่น้อยจะต้องไปสู่ขอเองง่ายจะได้โลกร้องไห้สักทีนี่แม่เห็นแกเองนะได้ยกเองให้กับผู้หญิงขอน้องขอรับพระคุณเจ็ดทีไหนอ่ะขอรับทางนี้พ่อแม่ทางนี้เฮ้ยทางนี้เนี่ยมันเป็นบ้านของนางเวียนไก่มงเฮ้ยแล้วผู้หญิงที่จะให้พ่อไปสู่หอเนี่ยคงจะอย่าพ่อข้ารู้ว่าพ่อจะพูดถึงใครแค่ข้าได้ยินชื่อข้าคันแล้วข้านะอยากจะต่อยหน้านางแก้วท่านเศรษฐีมีมุกจับจะไปไหนกันเหรอข้าจะไปสู่ขอหญิงงามบังให้กับพระเจ้าประคุณเข่งลูกข้าเฮ้อไม่ต้องห่วงหรอกไม่มาขอนางแก้วมาเป็นสะใภ้ข้าหรอกเดี๋ยวได้ข่าวว่านางแก้วหน้าม้ามันขึ้นเสลี่ยงทองจะไปเป็นพระมเหสีเจ้าชายปิ่นทองอ่ะมันได้เป็นหรือยังวะโอ้นั่นสิฮะโถเจ้าชายปิ่นทองเป็นถึงเจ้าชายผู้ครองนครมิถิลาจะมีพระมเหสีทั้งทีจะเอาคนหน้าเป็นม้าน่ะเหรอไปเป็นเมียใช่บ้าบอๆอย่างข้าอยู่บ้านชายป่ายังไม่เอานางแก้วเลยหญิงงามที่ข้าเลือกต้องงามเหมือนนางฟ้าว่าอะไรอะไรฮะว่าไงล่ะฮะเจ้าโมงนางเวียนไอ้เดี้ยงด้วยนางแก้วหน้าม้านั่นน่ะได้เป็นพระมเหสีพระปิ่นทองหรือยังยังไม่ได้ถ้าไม่ยอมให้นางหน้าม้านั่นมาเป็นพระมเหสีของลูกค่ะองค์หนึ่งหัวไปคะเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะไม่ได้ไม่ยอมถ้าไม่ยอมให้นางหน้าม้านั่นมาเป็นพระมเหสีของลูกค่ะนะองค์หนึ่งหัวไปคะแต่พระองค์ทรงตัดไว้แล้วนะเพคะว่าหากนางสามารถตัดยอดเขาพระสุเมรุมาตั้งไว้หน้าเมืองเราได้เนี่ยพระองค์จะทรงยอมรับนางเป็นสะใภ้หลวงนะเพคะโธ่เสด็จแม่แต่ว่าพ่อของเจ้าออกโอดไปแล้วใครก็ได้ยินกันทั่วเมืองถึงการตัดยอดเขาพระสุเมรุมาจะเป็นไปไม่ได้แต่นางก็ทำได้จริงๆ
ไม่น่าเชื่อเลยนะเพคะว่าคนอย่างอารมณ์ตัดยอดเขามาได้ดูสิเพคะยังแบกมาทิ้งไว้หน้าเมืองอีกกำแพงพังไปหมดแล้วเพคะไปไม่รับทำไมรับไม่รับแล้วจะทำยังไงกับนางเพคะไล่นางออกไปทำไมข้าแก้ววันนี้สีอาชาจะต้องเสด็จกลับบ้านป่าด้วยในเมื่อข้าตัดยอดเขาพระตุเมนมาตั้งหน้าประตูเมืองมิถิลาตามสัญญาแล้วองเหนือหัวทรงออกอดยังไงอยากรู้ไหมชาวแว่นชาวเมืองมิถิลาที่เคารพเจ้าข้าเอ๋ยเจ้าข้าเอ๋ยอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมข้าแก้ววันนี้ขอประกาศว่าข้าได้ทำตามคำสั่งขององค์เหนือหัวแล้วคือตัดยอดเขาพระสุเมนมาตั้งหน้าประตูเมืองมิถิลาแล้วใหญ่จึงไม่มีรับสั่งให้รับข้าไปเป็นสะใภ้หลวงเจ้าข้าเอ๋ยเจ้าข้าเอ๋ยเจ้าข้าเอ๋ยคุณพระเดชชาวเมืองมิถิลาที่เคารพรักเจ้าข้าเอ๋ยเจ้าข้าเอ๋ยเจ้าข้าเอ๋ยท่านเอามาที่เคารพนี่ไงญาติเขาพระสุเมนรู้ยังถ้าอยากจะเห็นก็เห็นใช้เต็มตาเลยนะจ๊ะแล้วพระปิ่นทองล่ะพระปิ่นทองทำไมไม่เสด็จมารับข้าเข้าวังองค์เหนือหัวมีรับสั่งให้ท่านอมาตย์นำพระบรมราชองค์การมาโปรดเกล้าแก่เจ้านั่งลงสิจ๊ะจ้ะแกรู้ธรรมเนียมชาววังรับพระบรมราชโองการมอบดังนี้องค์เหนือหัวมีพระบัญชาว่าให้เจ้าเนี่ยไปจ้ะไปซะไปซะที่เห็นที่นี่แหละพ่อข้าพบหญิงงามที่นี่หลังจากวันนั้นข้าก็หลับตาไม่ลงข้าเฝ้าแต่คิดถึงนางจริงเหรอวะเจ้าขุดคุ้ยเห็นว่าอย่างนั้นขอรับพระคุณท่านเศรษฐีเห็นว่าพระคุณของบ่าวพบนางตรงนี้เห็นว่าพระคุณของบ่าวตามนางไปตรงนั้นแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวเจ้าคุณคุ้ยเห็นว่าเนี่ยเอ็งไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าด้วยใช่ไหมว่านางหน้าตาเป็นยังไงฮะแต่ข้าเห็นนะพ่อนางเดินไปทางนู้นแล้วข้าก็วิ่งตามไปเห็นหลังไวๆใช่ไหมขอรับเห็นหลังอวบอินขาวละออของนางแล้วเจ้าก็วิ่งตามนางไปบ่าวก็วิ่งตามพระคุณของบ่าวไปขอรับแล้วจากนั้นน่ะข้าก็วิ่งไปถึงตัวนางนางหันกลับมาไปยิ้มร้องนางแก้วดิอ้าวถ้าอย่างนั้นหญิงงามที่เจ้าว่าก็นางแก้วนะสิมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะก็นางแก้วมันหน้าเหมือนหมาเออนั่นน่ะสิอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรหล่นใส่หน้าข้าอะไรวะที่หนูกระเป๋าเนี่ยไปเลย
งที่ฤดูนี้ก็ไม่ใช่หน้าฝนท้องฟ้าก็ไม่ได้บอกเหตุว่าจะมีพายุมันแปรปรวนแปลกๆน้ำจะต้องท่วมแน่ๆชาวมิถิลาอยู่นอกกำแพงเมืองคงจะถูกน้ำหลากนะพระเจ้าค่ะต้นไม้ในวังหลวงก็หักโค่นไปหลายต้นแล้วนะพระเจ้าค่ะไม่มีวี่แววของฝนว่าจะเบาลงเลยพระเจ้าค่ะก็ดีสินางหน้ามาจะได้ไปสักทีนี่เจ้าคิดว่าฝนตกหนักขนาดนี้นางหน้ามามันจะไปไหมนางคงทนอยู่ตากฝนข้างนอกวังไม่ไหวแล้วพระเจ้าค่ะใช่แล้วพระเจ้าค่ะยิ่งดีเลยเพราะข้าเกลียดนางข้าชังนางนี่แล้วที่สำคัญนะข้าขยักขยแยงนางข้าขอให้นางไปดีแล้วกันนางหน้ามาเล็งเรื่องอะไรข้าจะไปก็ตรงที่ข้าอยู่ฝนไม่ตกนี่ท่านตาเจ้าค่ะท่านเทวดาที่เคารพแก้วขอขอบคุณท่านตามากนะเจ้าค่ะที่ช่วยให้แก้วได้เป็นพระมเหสีของพระปิ่นทองถึงแม้ว่าวันนี้จะทรงไม่รับแต่พรุ่งนี้จะต้องมีคำสั่งให้เปิดประตูเมืองและก็ส่งเสลียงมารับแก้วเข้าวังแต่พรุ่งนี้จะต้องมีคำสั่งให้เปิดประตูเมืองและก็ส่งเสลียงมารับแก้วเข้าวังเล็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 งไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องรักษาขนบธรรมเนียมของชาววังจะเยื้องย่างจะเงื้องง่าก็ต้องให้งดงามอย่างชาววังฝนตกแดดออกหาใช่ข้ออ้างไม่หรือว่าอยากจะโดนนี่แบบไปเอาเนี่ยไม่เอาดิหัวใจกว่านี่พูดอะไรนี่พระจันทร์แม่อะไรนะนางหน้ามาไม่เปียกฝนสักเม็ดนึงเลยเหรอเพคะฝนตกถล่มทลายมิถิลานครแต่ไอ้ตรงที่นางหน้ามายืนอยู่กลับไม่ตกเพคะฮะไอ้ตรงที่นางยืนอยู่ไม่ตกเลยอย่างนั้นเหรอเพคะหรือนางจะเป็นองค์เหนือหัวองค์เหนือหัวองค์เหนือหัวพระเจ้าค่ะนอกเมืองเกิดกระแสน้ำหลาก
ชาวบ้านต่างพากันเดือดร้อนเนื่องจากฝนตกหนักไม่หยุดบ้านก็หนีตายกันขึ้นที่สูงพระเจ้าค่ะถ้าฝนยังไม่หยุดตกทำนบก็จะพังน้ำจะท่วมเมืองมิถิลาได้นะพระเจ้าค่ะน้ำท่วมน้ำท่วมไม่ได้นะพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อเราต้องช่วยชาวเมืองมิถิลาพ้นจากน้ำก่อนนะพระเจ้าค่ะในวังน้ำกันไหลเข้ามาแล้วเพคะมีอยู่ทางเดียวต้องหยุดฝนให้ได้จะทำยังไงเพคะใครจะวิเศษจนหยุดฟ้าหยุดฝนได้เพคะพอนึกออกแล้วทำยังไงพระเจ้าค่ะนางแก้วนามาถ้านางหยุดฟ้าหยุดฝนได้พ่อจะยอมรับเป็นสะใภ้หลวงเสด็จพ่ออีกแล้วเหรอจะให้ข้าหยุดฟ้าหยุดฝนอีกแล้วเหรอคงเหลือหัวคงมีรับสั่งให้เจ้าเนี่ยหยุดฝนที่กำลังตกเหวดิสงเกรงว่าน้ำจะท่วมเมืองมิถิลาชาวบ้านชาวเมืองจะเดือดร้อนล้มตายได้ไหมล่ะสนองพระบรมราชโองการขององค์เหนือหัวทำได้ไหมถ้าหากว่าเจ้าทำได้แล้วก็ถ้าทำได้องค์เหนือหัวจะส่งเสลี่ยงทองมารับเจ้าเข้าวังโอ้ยหยุดฟ้าหยุดฝนคนธรรมดาเดินเดินที่ไหนก็ทำได้มันเป็นเรื่องของท่านเทวดาใช่ไหมเจ้าคะท่านเทวดาเจ้าขาเอาว่าไงทำได้หรือไม่ได้ท่านจะได้ไปกราบทูลองค์เหนือหัวกับพระโอรสปิ่นทองว่าเจ้าทำไม่ได้เฮ้ยพอได้ยินพระนามของพระโอรสปิ่นทองแก้วมณีก็สะบัดดาสะบัดหนาราวกับจับไพ่ตกลงตกลงตกลงเดี๋ยวแก้วมณีจะหยุดฝนให้ท่านเทวดาเจ้าขาท่านเทวดาเจ้าขาท่านเทวดาอีกแล้วเหรอเรียกเทวดาอีกแล้วเหรอข้าละเบื่อจริงๆอย่าเพิ่งเบื่อแก้วมณีเลยเจ้าขาท่านเทวดาขาแก้วมณีอ่ะเป็นเนื้อคู่หนังกระดูกคู่ของพระปิ่นทองอ่ะโปรดเมตตาแก้วให้ฝนหยุดตกเถอะนะเจ้าค่ะไม่อย่างนั้นอ่ะแก้วมณีอ่ะจะอดนั่งเสลี่ยงทองนั่งเท้าแขนเป็นพระมเหสีของพระปิ่นทองนะเจ้าค่ะท่านเทวดาเจ้าค่ะเอาเพื่อเห็นแก่พระปิ่นทองข้าจะขอให้พระพิรุณสหายข้าหยุดฝนให้เดี๋ยวนี้พระพิรุณจะหายข้าข้าขอนะไม่หยุดเถอะท่านอามาตย์เอาฝนขาดเม็ดแล้วพอใจหรือยังเร่งตุ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 เร่งเร่งตุ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 เร่งท่านเทวดาเจ้าค่ะแก้วพอใจแล้วเจ้าค่ะฝนขาดเม็ดหยุดตกแล้วน้ำก็ไหลกลับที่เดิมชาวบ้านชาวเมืองที่รักก็คลายความเดือดร้อนลงแล้วอัศจรรย์ยิ่งนักที่แม่หยุดฟ้าหยุดฝนได้ใช่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 มีน้ำผู้วิเศษมาช่วยทำให้ฝนหยุดถ้าอย่างนั้นน้ำคงจะพัดเอาบ้านเรือนเราไปหมดสิ้นแล้วโอ้ยขอให้เจริญเจริญนะแม่คุณ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 
ของพ่อของเล่นยาส่วนข้าพี่กับพี่กับกับพี่กับพี่กับกับพี่กับพี่กับกับให้พระปิ่นทองส่งเสลี่ยงมารับข้าเข้าวังเดี๋ยวนี้เล็งครั้นรู้เสียรู้ได้ถ้านางมาพระผ่านฟ้าสุดจะคมจนลมใสเนตรพระมัวผักมองมืนต้องไฟกระอักในพระอุราแทบอาเจียนจะครอบกลับรับสั่งก็ยังคิดเกียรติบ่ผิดยศพร้อมย่อมไม่เปลี่ยนเป็นกษัตริย์ตรัสคำท่ำตีเตียนก็เหมือนเขียนด้วยปากจบลบด้วยตีนนางแก้วนะนางแก้วแม้แต่ฝนฟ้ามันก็ยังหยุดได้นี่ข้าจะต้องนับญาติรับมันเป็นสะใภ้หลวงจริงๆเหรอเสด็จพ่อไม่นะลูกแต่เสด็จพ่อตัดแล้วว่าหากนางหยุดฟ้าหยุดฝนได้จะรับนางเข้าวังโอ้ข้าไม่ควรเลยไม่ควรเลยหม่อมฉันต้องหากแล้วพระเจ้าค่ะหม่อมฉันน่ะไม่น่าไปพบนางตั้งแต่ต้นเลยใช่เพคะนางนี่ช่างเหิมไม่รู้จักตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาตัวเองซะบ้างเลยเพคะอย่าทรงยอมนะเพคะพ่อรถหม่อมฉันไม่เหมาะกับเท้านางนะเพคะปิ่นทองแล้วพ่อจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยฮะแต่หม่อมฉันเห็นควรจะรับนางเข้าวังไหมคะพระมเหสีเพคะเป็นกษัตริย์ตรัสคำแล้วกลับกรอกรู้ถึงไหนก็เสื่อมถึงพระเกียรติยศขององค์เหนือหัวแห่งมิถิลารับนางเข้าวังเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาพระเกียรติของพระองค์ได้นะเพคะเสด็จแม่เสด็จพ่ออะละอะละข้าจะส่งเสลี่ยงทองไปรับนางเสด็จพ่อแต่ว่าร่างงามนามเพราะยามเหยาะโยกย้ายกุกกับกรีนางแก้วเกิดมาช่างอาภัพตัวเป็นคนแต่หน้าเหมือนม้าเพราะสวรรค์นั้นลิขิตทำให้อัปลักษณ์ไม่ต้องตาเลยเป็นจุด
ธนมาตรมีรับสั่งให้ข้าอามาตย์ท่านผู้ใหญ่นำเสลียงมารับเจ้าเข้าวังเร็วๆเข้าก่อนที่องค์เหนือหัวเนี่ยจะทรงเปลี่ยนพระทัยว่ายังไงล่ะแม่นางจะนั่งไหมรีบไปนั่งดีๆเลยไปแล้วก็อย่าให้ทองที่เสลียงตกสะเก็ดล่ะแม่นางขึ้นเสลียงทองได้แล้วเดี๋ยวก่อนอะไรอีกล่ะจะขึ้นหรือไม่ขึ้นหรือว่านางจะเปลี่ยนใจกลับบ้านป่าถ้าจะกลับบ้านป่าเราก็ไม่ต้องไปส่งนะขอรับธนมาตรมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยขอรับธนมาตรว่าไงมีอะไรเหรอทำไมพระโอรสถึงไม่มารับข้าด้วยตัวเองทำไมข้าต้องลดตัวลงไปรับนางด้วยนางหน้าเหมือนม้ายังไม่พอกิริยายังเหมือนม้าเด็กกระโหลกแถมยังเสอะเทยทะยานมาเป็นพร่ำเหตุสีของข้าข้าให้อมาตย์ท่านผู้ใหญ่ไปรับนางเข้าวังนี่ก็เป็นเกียรติอันใหญ่หลวงนางยังไม่เจียมกะลาหัวพระรถพระเจ้าค่ะองค์เหนือหัวทรงมีรับสั่งให้ไปรับนางหน้าเหมือนม้าเข้าวังแล้วแล้วทีนี้พระโอรสจะทรงทำยังไงกับนางพระเจ้าค่ะข้าไม่อภิเษกกับนางหรอกใครจะอยากมีเมียหน้าเหมือนม้าหรือเจ้าอยากมีล่ะไม่หรอกพระเจ้าค่ะเจ้ายังรับไม่ได้เลยแล้วข้าล่ะข้าจะรับนางเป็นเมียได้ยังไงข้าจะไม่ยอมให้นางเห็นหน้าข้าด้วยซ้ำไปพระโอรสปิ่นทองทรงพระประชวรตั้งแต่วันฝนตกไปลุกจากท่านพระปฐมไม่ไหวข้าหมื่นทำนบหมู่ชลูดได้นำเสลียงทองมารับเจ้าเข้าวังตามบัญชาขององค์เหนือหัวท้าวภูวดลพระปิ่นทองไม่ทรงสบายเหรอทรงพระประชวรยังแม่คุณยังไม่ได้เป็นเดี๋ยวก็เป็นปิ่นทองไม่ทรงประสำราญไม่เป็นไรแก้ววันนี้เป็นหมอยาเดี๋ยวจะถวายการรักษาพระโอรสเองไปแล้วพี่ไปแล้วออกเคลื่อนขบวนเสลี่ยงเดี๋ยวนี้เลยข้าจะไปถวายการรักษาพระสวามีของข้าบอกว่ายังไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวก็แฟนไปสิขึ้นขบวนเสลี่ยงขับเหาะให้ขึ้นขบวนเสลี่ยงเร็วๆน้องเป็นยังไงบ้างขึ้นขบวนเร็วสิเร็วพ่อมาปิ่นทองพระสวามีของข้าจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้บอกว่ายังไม่ได้เป็นเดี๋ยวก็แฟนโอ้ยพระสวามีของข้าชื่อแก้ววันนี้ตอนที่หม่อมท่านจะเกิดพ่อกับแม่ฝันเห็นดวงแก้วลอยลงมาก็เลยตั้งชื่อหม่อมท่านว่าโอ้แก้ววันนี้หม่อมท่านมีคุณสมบัติพิเศษคือขุดดินขุดมันขุดเปลือกขุดรากไม้อย่างรู้ฟ้าดินแล้วก็เป็นหมอยาหมอไข่เอ๊ะเอาดีกว่าไม่อวดดีกว่าไม่ดีให้อวดรู้จะอวดทำไมเ
น่ะหรือเจ้าค้าท่านจากโหนนางที่จะมาเป็นพระมเหสีของพระโอรสปิ่นทองไม่ใช่นางผู้เป็นข้าบาทบริจาริกาหลานข้า1ใน2คนนี้ต่างหากล่ะที่จะได้ขึ้นเป็นพระมเหสีหากมีความชอบความชอบอะไรก็ถวายพระโอรสแก่พระปิ่นทองไงล่ะจ๊ะก็ตอนนี้ยังไม่ได้ถวายไม่ทราบว่าออกมากันทำไมเป็นข้าบาทเป็นนางในต้องอยู่ในที่อันระโหฐานอันควรไม่ยกเว้นนี่คือกฎของวังมิถิลาที่ท่านจาโคนข้ายึดถือปฏิบัติโยมข้าตามท่านป้าออกมาดูหน้านางหน้าม้าทั้งหากล่ะใช่คนอะไรหน้าเหมือนม้าแล้วยังจะเสนอหน้าม้าม้ามาเป็นพระมเหสีของพระโอรสอีกช่วยกันหัวร้อนหน่อยสิลูกเราที่ที่เทวดาอยู่แน่โอ้โหแก้วไม่เคยเห็นอะไรที่วิลิสบันหลาขนาดนี้เลยรู้อย่างนี้นะเอาพ่อกับแม่แล้วก็เจ้าเดี้ยงมาอยู่ซะที่นี่แหละเพราะแก้วอ่ะกำลังจะวิเศษกันพระมเหสีเดี๋ยวๆๆธนบัตรธนบัตรทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะวางซะอย่างเลยแก้วจะไปเข้าเฝ้าพระปิ่นทองอ้าว วางเสลี่ยงลงองเหนือหัวทรงมีรับสั่งให้นางอยู่ที่นี่เทนนี่ที่คลองม้านี่น่ะเหรอใช่มีทั้งม้าเลี้ยงม้าป่าแล้วก็ม้าพยศทรงหวังว่านางเนี่ยจะได้อยู่ร่วมกับพวกเดียวกันนี่แก้วเขาหวังมาเลี้ยงม้าเหรอองเหนือหัวทรงมีรับสั่งให้เจ้าอยู่ที่นี่เจ้าก็ต้องอยู่ที่นี่ตามรับสั่งเถอะเจ้าอย่ามาก่อเหตุวุ่นวายอะไรไปเลยคอกมาเนี่ยนะมีเรือนสำหรับทหารอยู่ทางด้านนู้นใช่มีทั้งที่ซุกหัวนอนแล้วก็มีข้าวให้กินแล้วเจ้ายังต้องการอะไรอีกนางแก้ว อยู่กับอาชาม้าเพื่อนตายจะได้ไม่เหงาไงล่ะกลับพี่กลับกลับนางแก้วเกิดมาช่างอาภัพตัวเป็นคนแต่หน้ามาหน้ามานางแก้วมณีหน้ามาเอ้ยงามเอ้ยอยู่กับอาชาม้าเพื่อนตายจะได้ไม่เหงาไงล่ะกลับพี่กลับกลับข้าเข้าวังไม่ได้มาเป็นคนเลี้ยงม้าข้ามาเป็นพระมเหสีของพระปิ่นทองพระปิ่นทองทรงสัญญากับข้าว่าจะรับข้าพิเศษเป็นพระมเหสีพระปิ่นทองอยู่ที่ไหนข้าจะต้องเข้าเฝ้าพระปิ่นทองให้ได้ข้าไม่ให้นางเข้าเฝ้าข้ากลับไปบอกมืนทำนบว่าข้าไม่ให้นางพบหน้าข้าพอรถพระเจ้าค่ะทรงไต่ตองดีแล้วหรือพระเจ้าค่ะก้าวก็มองเห็นเอาหน้าพอพักไม่ให้นางสักหน่อยนางจะได้ไม่เสียความตั้งใจใช่แล้วพระเจ้าค่ะพระโอรสพระโอรสก็ทรงรู้ว่าเวลาท่านนางหน้าเหมือนมาร์กโกรธหมัดม้าดีกระโหลกของนางก็ให้นางไปอยู่กับม้าดีแล้ว
พวกเดียวกันก็ต้องอยู่ด้วยกันมันจะได้มีความสุขเสด็จพ่อทรงทำตามรับสั่งแล้วว่าให้นางเข้าวังแต่เสด็จพ่อไม่ได้บอกสักหน่อยว่าให้นางเป็นสะใภ้หลวงหนึ่งหน้าม้าอย่าไปง่วงนอนแล้วเวียนจะมานั่งกอดเข่าจับเจ้าจับจุกอยู่ทำไมป่านี้แก้ลูกของเราคงเสวยสุขอยู่ในวังมิถิลาแล้วล่ะไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะรับลูกของเราด้วยดีแก้มันเป็นคนซื่อพระโอรสปิ่นทองมีรับสั่งว่าจะรับตัวเข้าวังแก้วมันก็เชื่อก็เพราะว่าแก้วไม่เคยต่อคำโกหกป่านนี้ไม่รู้แก้วมันจะเป็นยังไงบ้างท่านโม่งอะนะเวียนเป็นห่วงพี่แก้วก็เข้าเมืองมิถิลาไปสืบความสิจ๊ะเอกนั่นแหละที่ต้องไปครับเนี่ยนะใช่ถ้าข้ากับเวียนไปแล้วใครจะดูบ้านช่องไร่นาทางนี้ล่ะและตอนนี้ยิ่งเข้าหน้าฝนด้วยข้าต้องไถกลบรอฝนนะโว้ยเจ้าเลี้ยงนี่เจ้าเลี้ยงแกไปในดีแล้วจะได้ไปดูว่าตอนนี้เจ้าแก้วมันมีอยู่ดีมีสุขยังไงบ้างคือข้าไม่กล้าไปหรอกข้ากลัวหัวขาดนะไปนะว่าไงเจ้าเดี้ยงว่าไงตาหวานไปข้าไหมไม่ฉันจะอยู่เฝ้าบ้านว่าไงเจ้าเดี้ยงพรุ่งนี้ข้าจะไปสืบความที่มิถิลาเองจ้ะมากเลยลูกไปให้พ้นเลยนะเสด็จพ่อข้าเห็นหน้าเจ้าทีไรเนี่ยเป็นลมทุกทีใช่นี่แหละมิถิลานครล่ะพี่แก้วประตูเมืองปิดแล้วหรือว่าเดินผ่านเข้าไปในเมืองแล้วนั้นเดี๋ยวบ่าวไปขอให้ทหารเปิดประตูเมืองให้เราสองคนผ่านเข้าไปเป็นม้าป่าแตกต่อคอกเลยคอกม้าไทยวังแตกม้าป่าตื่นตระหนกเอาไม่อยู่แล้วพระเจ้าค่ะพ่อเจ้าอย่างเจ้าเนี่ยนะจะหยุดม้าพยศได้จะแก้หยุดได้ล่ะจะยอมแพ้แก้หรือเปล่าแก้วมณีสีอาชาเข้าถวายบังคมเพคะเสด็จพ่อใครเป็นพ่อแก้วไม่ต้องตาเลยเป็นจุดอับแห่งความรักของแก้วมณีหน้าม้า
ตัวเล็ก